ใหญ่แล้วมาขายแต่เด็กคือกันนะครับป๊าดจริงดิยายว่าทั้งข้าวว่าจะได้84เท่าไรกับยาย84จ้ะป๊าด84ปียายมาแต่จักโมงแม่มาแต่ปี2พุ่นแล้วดูนอนบ่รับกินนอนเงินบ่บ่มันมาคุณขาเป็นจังมากแต่เด้อเคยมาบ่จ้ะโอ้ขายจังได๋เซอรี่นั่นเซอรี่3ถึง9หม้อจ้ะคือขายถึงว่าจะได้ค่าเก็บบ่ว่าบ่ได้จะสร้างแม่ตัวมาแต่หน้าแม่เนาะเอามาเบิดนั่นไปให้กำลังใจยายนี่ไปจ้ะขอบคุณค่ะขายอยู่บ่ขายอยู่คนให้เมาอยู่บ่เมาจ้ะมันต้องเพิ่นนี่แมวน้ําชีสิหม้อจ้ะคือเอาถึงหอยแท้ว่าให้เอาหน่อยตัวแม่ได้พ่อได้ให้ใหญ่ๆนะเนี่ยสิซ่าเป็นอบเลยเด้อลูกค้าเพิ่นก็มาซอยให้กำลังใจใหญ่เด้อครับ84ให้คุณได้แม่ให้40คุณได้20ตายังดีซั่นบ่ตาดีอยู่จ้ะหมอโอ้ยซื้อหยังใหญ่ซื้อหยังแม่ยายนางลาบยิงบรรนมวังเอ้ยอ่อนสอนอ่อนสอนความแข็งแรงเราแม่ได้จุแล้วจักบาท84อันต้องละ40จ้ะจ้ะอัน3 70แม่ให้ลาเบิดเด้อ40เด้อยไม่ให้หลายแท้เนาะบัดนี้ไปกินซอยกันมันหลายโอ้ยขายหอมขายข่าขายผักลูกค้าแล้วก็ซอยซื้อดีดีเด้อครับขายยังไงมาเสือบารมีใหญ่อันนี้ต้องละ40ม้วนนี่ครับจะเตรียมเลยใหญ่แม่ขายบ่ทันขายกับไผ่ยะนี่เอ้าก็ขายผู้เดียวแม่ตัวโอ้ผักแท้ใหญ่อ่ะแป้งขอบคุณครับเก็บเอาเงินนําเอายายให้2ถุงมาอย่างนี้2ถุงแล้วเนาะป๊าดตัว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 เอาบ่ต้องทอดเนี่ยไปเอาไปครับไปเฮ็ดบุญยายจ้าถูกให้กำลังใจยายจ้ารวยซ้ำรวยเนี่ยดะเพิ่นว่าให้ตื่นเด็กคือกาหากินเด็กคือไก่สู่กันไปพี่น้องเฮานั่นสิบ่จนตี3กว่าๆครับพี่น้องม่วง30เสียมทรัพย์30บ่หลับบ่นอนครับธุรกิจกลางคืนหาเงินคือกันตื่นมื้อฮู้แต่ไผตื่นแต่ยามใดบ่ฮู้แต่ว่าขายแล้วครับตลาดยามมื้อเช้าอำเภอม่วง30ครับแล้วแต่ฝีมือไผมันถนัดของหวานเอาของหวานครับถนัดของข้าวเอาของข้าวครับถนัดอาหารทะเลกับปลาทูครับขายคือกันถนัดย่างกับย่างครับไม่ใหญ่จักตื่นแต่จักม่วงบ่โหธุรกิจเหมิดแล้วได้ยักปีฮะได้ยักปีแปดสิบป๊าดโถมาปิ่งไก่ให้ลูกให้หลานกินหลายปีแล้ววะยายขายอยู่นี่ฮะขายหลายปีแล้ววะหลายปีตั้งแต่อยู่17จน80แม่ตั้งแต่สอนไม่กิ๊กคนตัวนี้ขายอยู่ตลาดม่วงครับตั้งแต่อยู่17เสมอเลย7ครับเวลาครับไป5หลัก8เหรอเอาพาชมบรรยากาศเขาอยู่ของกินตลาดม่วง30ครับธุรกิจเมิดธุรกิจเศร้าถนัดอีหยังกับเต่าอันนั้นล่ะครับถนัดแกงนําแกงทอดด้วยกันครับทั้งพี่จวดๆอยู่ทั้งพี่บ่ต้องสัวเก็ดบ่ต้องขั้วขี่ครับทั้งพี่ปลาคือกันมาแต่เช้าคือกันนักเรียนเอ้าเจ้าอีหล่าปลาท่องโกตลาดเช้าม่วง30ครับแล้วแต่วิชาไผมันเจ้าขอใหญ่เจ้าขายจักปีแล้วครับโดนเติบแล้วว่าสั่นโอ้ผู้เลียดกระเลียดผู้ทอดกระทอดเห็ดปะทงโกนะครับทางพี่ครับสาวหยุ่งสาวใหญ่ธุรกิจเสร็จแล้วมีกะทิเขาเอิ่นครับแม่นบ่ย่ายมีกะทิบ่มีกะทิคนขายน่าจะชำนาญการครับเบิ่งๆปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอยู่สาวหยุ่งสาวใหญ่บ่มีเวลาคุยกันดอกว่าซั่นมื้อบ่ได้อยู่ได้เช้าแล้ว
จ้าเฝ้าน้ำเงินเสานี่ครับผู้ใดนอนก็นอนนะครับตื่นขึ้นมาทาซื้อกินเอาพี่คนเห็ดอยู่พี่ยิบใส่หลวดจวดจาดอยู่พี่บรรยากาศตลาดย่ามือเสานะครับอำเภอม่วงเสียมซับชัวงอกชัวแงกจักมาจะจักม่วงดอกเอ้าหาเงินตะเสาตะเสี่ยวผู้ลองคนก็หาเงินสวยผู้ลองคนก็หาเงินแรงอันนี้หาเงินเศร้าจักนอนย่ามใดดอกเฮ็ดนะครับจะเก็บแต่ย่ามไหนแต่ว่าขายอยู่นี่นี่พร้อมขายถุงเท่าไหร่แม่ใหญ่40บาท40บาทขายจักปีละแม่ขายจักปีโอ้ยอย่างคือ30เปล่า30ปีขายมานี่ครับนั่งอยู่มองเก้านี่บ่โอ้ยพี่น้องมอง30เฮาเด้อครับกำลังหาเงินตลาดเช้าครับตี3กว่าๆนะครับธุรกิจปิ้งย่างนะครับรับประกันพริกแต่บ่พริกนี่ใหม่เดี๋ยวว่ามาชมทางวีจักหน่อยนึงนะครับหมูมาใหม่ๆคือกันธุรกิจการเกษตรครับพักบักหน่าวเฮิมบักแฝงบักม่วงบักถั่วบักพริกบักแตงกระชายข่าตะไคร่บักข้าวโพดเอาน้ำตะเดือกคือกันครับทั้งพี่ของบานครับของบานของบานจ้าโอ้ยจ้าจะแสบขายไม่จักปีละไหมค่ะขายแต่เป็นสาวถามผู้ใดแม่ค้าไม่จะเก่าแก่นะครับพอได้อยู่ได้กินท่านลำท่านรวยยังดอกขายก็ได้วะเฮ็ดนะครับเฮ็ดโอ้โหขายแต่ย่ามไหนเฮ็ดคือกันเฮ็ดขอนขาวขับรุ่นนะครับขับรุ่นนี่ก็ขายคือกันครับขายจักปีละจ้าโดนล่ะจนจื้อว่าได้ล่ะขายจะหัวงอกแล้วบรรยากาศเศร้าๆนะครับธุรกิจเมิดอำเภอม่วง30ครับพักเพื่อนบ้านบักฮงเฮิมสุกตั้งมันยังดอกมาจะเศร้ากับดอกกระเดียตั้งทั่วปีค่ะอยู่บ้านไหนแม่อำเภอม่วงนี่แหละค่ะมาตะเศร้าแท้ค่ะญาติบ่ท่านพี่น้องเพิ่นโอ้มาตะเดึกเลยครับผักกาดสวนเฮาเหี่ยงไฟขายเลยล่ะไปอาหารการกินนะจ้าซุปหมากมีก็มีบนลาบปลาตองแกงเล็กแกงใหม่ครับนี่แม่ค้าครับมาตะเสาคือกันโอ้โหตื่นจะยักง่วงโมโหละหันได้ขายละตอนนี้ตีสามนี่บรรยากาศตะเดิกตะเดินตะเสาตะเสี่ยวครับขายบักฮงแต่ว่ากับบักฮงดอกเมือดคือเก่าครับทั้งสุกทั้งดิบบักบวบก็มีครับบักแตงบักแฝงบักเขือเสื้อผ้าเดี๋ยวพายางมังสร้อยนี่ครับนี่สายรองสายเลาะครับสายรองสายเลาะสายจอนครับทั้งพี่เดี๋ยวพามาถามเป็นอย่างไรในส่วงนี้นั่นพ่อได้เลี่ยมได้ยังอยู่บ่พุ่มพวงเด้อครับไม่ใช่พุ่มพวงดวงจันทร์เด้อครับอันนี้คือเอิ้นบ้านพ่อเหมือนพุ่มพวงบ้านพี่น้องเอิ้นยังก็เอิ้นครับรถอีหอยหลายคนก็เอิ้นรถอีหอยครับหลายคนก็เอิ้นพุ่มพวงฉันนี่คือเอิ้นอีหยังครับนี่นี่ก็เอิ้นรถยังล่ะพุ่มพวงพุ่มพวงพุ่มพวงถามว่าเป็นยังคือพุ่มพวงมันไปเป็นพวงเป็นพวงนะรูปแบบก็แล้วแต่ผู้สิเฮ็ดอันนี้เพิ่นเป็นใหญ่เหรอครับนี่พ่อค้าใหญ่ไปแบบรูปพวงเลยพี่ลงทุนมื้อละเท่าใดครับหัวหน้าหวยเป็นหมื่นเลยครับเป็นหมื่นหมื่นคนไทยนะมันหมื่นเงินเป็นหมื่นแม่นอ๋อโถเป็นหมื่นเท่านี้ครับขายเบิดทุกมื้อก็มื้อเบิดมื้อเบิดเลยกำไรเครื่องนึงกำไรนี่ก็ประมาณ 5,000 จู้มื้อละ 5,000 แม่นรวยตายแล้วได้ซื้อเครื่องบินเหรอก็บ่มีวันไหนดอกคนซื้อลงทุนมื้อนึงกำไรหลายปานใดก็ 2-3,000 นี่ล่ะบ่ 2-3,000 แม่นต้องเบิดบ่ก็ต้องเบิดแล้วแล่นไกลปานใดครับบัดนี้ไกลเลย10กิโลคนเดียว10กิโลแม่นเฮ็ดมาจักปีแล้วครับเฮ็ดมา30เหรอ30เฮ็ดแต่เป็นบ่าวเดียวนี่อายุเป็นบ่าวบ่าวใหญ่ยังเฮ็ดอาเสียบผมห่วงอยู่เด้อครับบ้านไอ้น้องเมฆน้องแสงไพบูลย์ครับโอ้ข้องเก่า
ครับห้องเก่ามาจนจื้อได้แม่นครับลงทุนหมดแล้วเท่าไหร่ผู้ใดล่ะ 5,000 ครับ 5,000 ครับกําไรเลยครับกําไรมูลละ500 700อยู่ละโอ้ประมาณ 10% ครับลงทุน 5,000 นี่คือประมาณ 5-600 นี่ว่ามันก็บ่ได้ว่าเอาไปจะถือทองอย่างเดียวกับไปจะทอดน้ำยังในเงินนะครับบ่แมนโอ้มีอยู่ว่าแบบว่าเฮาพ่อผู้สาวเราเฮาแจกไปมีคือกันครับเฮาต้องไปหาของมาห้อยบ่แม่นครับนี่ในร้านนั่นในร้านเนี่ยอายุนี่นะครับห้อยบ่มีแบบขึ้นพร้อมกันบ่ต้องย่างไปหาบ่แม่นครับจังได๋ยังก็ย่างไปหามาครับมักแนวใดก็ซื้อแนวนั้นซื้อสดครับซื้อสดเด้อครับไปขายเสร็จมีการเอาละเช้าเลยมีว่าซื้อสดแล้วไปขายเสร็จมีครับเส้นหอดผุ่มพ่วงเด้อครับมันบ่มีเด้อจังได๋ธุรกิจปิ่งย่างเด้อครับโอ้หัวมือจับเลยบ่ฮ้อนนึกฮ้อนคือกันบ่พออุ่นๆนี่ล่ะเทิร์นหยังครับแนวนี้ข้าวเหนียวปิ่งครับข้าวเหนียวปิ่งคือสีหอมๆใส่หยังในหั่นใส่เปลือกใส่ถั่วครับใส่ซ่าในติว่าสิใส่ฮอดเฮโรอีนแล้วข้าวเหนียวปิ่งเด้อครับนักเสียผุ่มพ่วงมันก็เอาใส่หอยไปคือกันโอ้ยคักๆๆๆ1เข่าครับพกหวดพร้อมกันเลยอีพ่ออีเมีย1เป็น1ครับอุ้ย1เข่าขายสมยายจ้า1เข่าขายเด้อครับธุรกิจ1เข่าขายผู้มีเวลาตื่นสวยนะครับมันเวลามันพอกระเทือนนะครับนักคนอยากกินข้าวหงอยากกินหมูปิ้งกับข้าวเหนียวนะครับนี่เพิ่น1ให้ละเด้อ1มาจักปีละแม่2 3ปีละบ่หวดมุ่นมาจักอันละหวดบ่ทนหวดมุ่นนับบ่ทนมื้อละจักหวดมื้อละ8ซอกเมื่อละจักหวดหนึ่งเนี่ยแปดสอบกำลังหัวตัวได้หนึ่งเข่าเมื่อละแปดสอบปั๊ดหนึ่งเกตเด้อครับถ้าเราบ่นางเฝ้าเนี่ยคือมอใหม่นะนั่นได้เลยเฮ้ยคือยิ้มงามแต่นะค่ะตื่นตะเศร้าตื่นตะเศร้าก็ยิ้มงามอยู่เด้อครับธุรกิจการเกษตรเพิ่นเด้อครับยายสวดเตรียมที่เตรียมแดนกะลำไรเม็ดคะน่าไรเม็ดผักกาดขาวไรเม็ดแต่ว่าคนบ่ไล่แฟนดอกเบิ่งละผู้งามพุ่นทั้งพุ่นอีกผู้นึงพุ่นเป็นแม่ค้าบ่ได้มานั่งขายโกโก้บ่อยู่นี่จะมาสาวหยุ่งสาวใหญ่อยู่ซะเอาเจ้าเจ้าฝ่าน้ำเงินตีซีละตื่นมาก็หาเงินครับอย่างน้อยวันนี้โอ้ยธุรกิจเหมือดยังไงทั้งนี้วันนี้ขายจักเตียนถอดนั่นคือเหมือดเห็นว่าอย่างนี้ก็ไว้เนี่ยไว้ไฟเห็นว่าเหมือดกับตัวว่าตักเตียนถอดเอาเอาเอาให้ให้ให้ขอบคุณค่ะกินกับกาแฟเราไปให้เราหลดเรามาขายขี่กระบองจะเศร้าแท้เนาะมามาผู้ใดตื่นขึ้นมาเราขี่กระบองเบิดจันทร์มาตลาดเด้อไม่เอาพื้นไว้ไฟจะไปหานั่งเท้าข้างบ้านอ้อยไฟเด้อเอาขี่กระบองไปนี่ก็เหมือดด้วยกันครับขายแนวกินเหมือดเหมือดก็สร้างไม่ค่ะงามคือเก่าจ้าโอ้ยไม่ใหญ่เท่าขายกันขายจักปีละยายขายมาจักปีแล้วโอ้ยขายมาแต่บ่มันเป็นยังไงนอนมารับขี้หอดขี้หอดตะเงินมาอย่างนี้ตื่นจักโมงจักผู้ใดสิตายก่อนไว้ดอกคุณบ่ฮู้หรอกขายมาหลายปีแล้วบ่แม่ประจำอยู่นี่ตั้งแต่ว่าได้หากินน้ำตาลมาเลยเอ้ยลูกเมียเก่ามาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยจักปีได้เยอะนี่73โอ้ยหาเองซะหมอนี่แม่นของน้ำสวนน้ำหัวน้ำหัวน้ำสวนมีเตยมีนั่นมีนี่แหละแต่สิหามาได้ก็กินเล็บลมดอกแค่ดอกแค่ผักสะเดาเหมือนสะเดาโอ้ยแล้วยังแข็งแรงเด้อครับคนว่าเฮ็ดบ่ได้บ่ได้มาก็บ่ได้ขึ้นฮอดเงินซะบ่มาบ่ได้แต่ว่าก็บ่แพงได้ลูกบ่แม่นว่าเฮาหาเมื่อสิเนี่ยแพงบ่ให้ลูกล้านใบโอ้ยอยากมาหาแม่นว่ามันหาได้มันก็หาสะดวกก็สมัยแต่ยายเป็นเด็กน้อยเนาะบ่ได้ใส่อยู่เนาะยายเนาะโอ้ยยามฝนบ่มีเงินพกไปพ่อสะดวกนี่มันหาหยังโอ้ย
พูดกินกล้องของนึงกับควายกินเหมือนไม่ผู้ซื้อแล้วขายใหญ่เลยครับก็เลี้ยงบาทเนาะเดี๋ยวกินกล้องยังคุณมาขายอยู่วะเนี่ยบ่เดี๋ยวนี่บ่ได้คุณบ่เตะกี้อันน้ำหายเอาใหญ่ธุรกิจเหมือดแน่แจ้งแน่เป็นกระยองกระแยงหาเงินครับหาเงินตีสามตีสี่ก็หาเงินคือกันบรรยากาศของขายตลาดม่วงเสียมซับ30ครับผักสางอ่างหยาขายแต่เศร้าครับสวยมากมันห่อนว่ะสันขายก้อนในเงินก้อนว่ะสันเป็นถุงเป็นตรงผุ่มพ่วงคนก็ไม่ยิบอยู่นี่แหละครับใช้ละบาทพุ่นแล้วไปอเมริกาพุ่นขายไปอเมริกาจ้าอ๋อแม่เคยมาสิจะเสร็จเลยครับขายยักปีละแม่ขายยักปีละขายมาหลายปีละละ5 6ปีแล้วตื่นจักโมงเขาตื่นแต่จักโมงตื่นจักโมงสัมภาษณ์ปกติบอกไปมาฮอดตลาดตี2ปาดแม่ตื่นตี1เปิดนอนได้บ่นี่เมื่อพุ่นแล้วเมื่อพุ่นแล้วไปฮอดหน้าพุ่นแล้วนอนในบ่ได้นอนแซ่บบ่ได้นอนพุ่นตัวมาเรียกโหไปเกี่ยวเขาโอ้มาเฮ็ดหลายอย่างเห็นเนาะเขาให้ลูกกินอีกบ่ได้นอนดอกเจ้าซั่นน่ะเฮ็ดไปเราทําไปได้มาได้อย่าสิเป็นสิงค้าสิงค้ามันสิเป็นคนห่วยเอ้าสู้ซั่นน่ะบุกบุกสู้คือกันเด้อครับอยู่บ้านเฮาก็ได้บ่ได้อยู่ซื่อๆหาเงินหาค้ำคือกันธุรกิจการเกษตรครับตื่นแต่เช้าคือกันหมูว่าเก็บยามได้แต่ว่าตอนนี้ขายครับพร้อมขายมัดเป็นมัดครับพักบ้านงามๆค่ะพักบ้านนะครับช่วงนี้ฝนเริ่มไปแล้วพักบ้านเริ่มงามขึ้นมาเหมือนแน่แจ้งแน่เด้อครับบักพริกครับขายยามได้กับเพชรคือเก่าบักพริกขาย3ทุ่มเพชร3ทุ่มขายตี4กับเพชรตี4ครับบักทั่วบักแตงผักกาดคนขายเพชรผู้สาวผู้สาวเด้อครับผู้สาวตื่นแต่เช้าคือกันโอ้โหหัวเอาบ้านให้แม่เพิ่นว่าให้ตื่นดึกคือกาหากินดอกคือไก่ขยันขยันไว้เฮานั่นสิบ่จนพะนะสู้ซั่นบุกใหญ่บุกสินค้าการเกษตรด้วยครับเรืองรางอย่างนี้ครับจังมันยังแน่ขึ้นห่านขึ้นสั่นก็มีครับเอาหาเงินครับหาเงินหาอยู่คู่มือเงินก็ได้จักมันไปใส่ดอกหาได้ก็ได้ธุรกิจก้าวกระโดดครับขายกบทั้งพี่จุ่มขายกาแฟกันอีหยังบ่ทั้งห่านทั้งหิงอีหยังเนาะบาดนี่อีหยังเนาะบาดนี่หูงัวตัวมันไปใส่คือมีแต่หูหูงัวธุรกิจหูงัวด้วยครับมีแต่หูครับเตือนระยามใดบ่หูแต่ว่ามาหาเงินคือกันขายบักสีดาจะเก็บตะยามใดบ่หูบักอีหยังหมู่นี่แดงๆบักเซอร์รี่บักพริกหุ่นครับเหมื่อดๆดำๆจังหน่อยงุ่มไปหุ่นเอาหาเงินขายยักปีละแม่จะมาหัวเป็นหัววันนี้มาแต่จักโมงตีสองบนนอนสมบัติคิดหอดเงินคักสมบัติอย่างนี้ยกมามาขายบักซีดากับเกียร์มัวเสียกินแต่เศร้าเทนอตื่นมาแต่ตีหนึ่งตีสองครับคิดหอดเงินบอกคิดหอดผู้เบาสมบัติคือคิดหอดแต่เงินปานนี่ไงมันตรงนี้ผู้เบาจะคิดหอดดอกกินหอดตั้งเงินนี่แหละเพิ่นเริ่มขายเลยเด้อครับประมาณตีสามกว่าครับตลาดย่ามือเสาม่วงเสียมซับ30ดูดันแห้งพี่น้องบ้านเฮาครับหาเงินทุกอย่างแหละครับมีเบิดของขายครับมาเตาเงินมาได้เมื่อโหลดขันมาให้ซื้อหนึ่งบ่ได้ยังเดี๋ยวเมื่อยย่างนี่ซื้อพักสวนครับทั้งพี่ขายคือกันขายหอดเบียร์บักพริกซื้อตีสามก็ไปปลูกสามมุ้งเสาก็ได้ก็เมื่อกี้ครับนุ่งกันบักแตงครับทั้งพี่ตะไคร้แตงครับแตงครับตะไคร้ขายยังไงเซอร์รี่ถุงละ10 บาท10 บาทโอ้ยเอามาเบิดหน่อยมาๆๆ
เป็นจังได๋ยะนี่คือกินหอดเงินคักแท้อามาเบิดนั่นเสื้อรีนั่นอืม50บาท50บาทแม่อยู่บ้านไหนอยู่บ้านเตยค่ะอยู่บ้านเตยมาตะตี2นะครับอยากได้เงินโอ้ยมาเอาดอกแม่บอกสิดาซื้อให้กำลังใจเจ้าซื้อแต่สิกินบ่กินบ่กินก็สิไปสะน้ำมือนี่ล่ะเอามาผู้ซื้อก็ตื่นแต่เสามาซื้อคือกันเลยอุ้ยว่าแต่คนขายเสาคนซื้อมาแต่เสาคือกันอยากเสียเงินแต่เด็กคือกันเอาไปขายโอ้แม่ขามันก็ซื้อไปต่อได้ครับไปขายต่อสงสัยอันแม่ขาจุ่มนี่เป็นจุ่มสมัครเล่นนะครับสังเกตง่ายๆสาวหาเงินถอนกันว่ามันเมื่อสีแม่ขาใหม่บักเซอร์รี่ก็สิมันเก็บมาแต่สวนเจ้าของนี่นะหมอโอ้ได้กินแล้วบ่เสียวหายจักถุงบ่ไปกรุงเทพกรุงไทยได้ครับมาขายพักกินผู้สาวบ่ไปแล้วค่ะเบียร์แล้วมาจักโมงตีหนึ่งตีหนึ่งเรามาเลยครับทุ่มเมื่อบ่มาทุกวันค่ะทำใจได้ผู้ใดที่มาเป็นแฟนเราก็ได้เรามาแต่ตีหนึ่งบุญหมู่นอนย่ามใดคือกันกับเมื่อนี้เขาก็สิมานอนเว้นบ่แน่ค่ะโอ้ใครแน่ได้นอนเว้นอยู่นึกว่าเมื่อหอดเมื่อเกี่ยวเข่าตื้มเขาไปอยู่ไปหาหน่อใหม่ได้อยู่โอ้ไปหาหน่อใหม่มาขายมีบักสุ่มหม้อบักหนาวเพิ่มหอมเพิ่นมาคอยเล่มขายครับผักกาดคาตะไคร่บักพริกครับสื่อตีสามเพชรตีสามบักพริกนี่สามถุ่มกับเพชรสามถุ่มพอได้ขายอยู่บ่แม่พอได้ขายอยู่บ้าโอ้ยเรายิ้มแย้มอยู่ตัวนี้โอ้เจ้าเจ้าเย่เจ้าธุรกิจการเกษตรแล้วนะครับทำมาหากินเพื่อลูกหลานเป็นแม่ค้าก็บ่ได้มายืนขายโกโก้แล้วครับเมื่อเศร้าอยู่คือจังอีหยังนี่เขาว่าแม่งมุ่มลูกค้าก็หิวว่าสันติธุรกิจการเกษตรคือกันครับผู้ปิ่งกับปิ่งอยู่พี่ครับยิ้มได้เจ้ยิ้มเลยเจ้าเจ้าเจ้าหมูปิ่งเด้อครับไม่เท่าไหร่ละจ้าหมูปิ่งทำไมละ5บาท5บาทครับ5บาทก็ได้แซ่บน้ำเราอันนี้พุ่มพ่วงเขามาเอากันป่ะประมาณตีสี่ครับพี่น้องมองสามสิบกำลังตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็คือมาหาแนวกินครับผู้บริมาหาแนวกินกับถ่ายอยู่บ้านครับรถสิไปบริการหอดไฮหอดหน้าหอดทงหอดหัวหอดสวนอย่าลืมไล่หมาให้เขาเจ้านำเด้อครับมูข่อยแน่นะครับอทายแล้วก่อนมาจะจักโมงตื่นจักโมงมาจะเดียวนี่แล้วห่วยขายข้าวปุ่นเด้อครับหลานนี่แหละครับอันยังมูแน่ของเราอีโลงโป่งเปงกระแพ้จ้าตลาดม่วง30ด้วยครับกินหอดกาแฟกินหอดหลานเรานี่แหละผู้นี่ผู้นี่แห้งงามนี่ๆๆตุ้งติ๋งกาแฟค่ะตุ้งติ๋งกาแฟตุ้งติ๋งกาแฟด้วยครับซื้อหลานเพิ่นบริการทุกระดับประทับใจเจ็บแซ่บเจ็บแซ่บค่ะบำรุงไข่บำรุงไข่กินไข่บำรุงไข่บริการโรงเรียนธนาคารกสิกรไทยเอาเจ้าเจ้าเจ้าสี่ด้วยครับตลาดม่วงเสียมซับ30เพิ่นเบิ่งประจำมาสั่นเฮ็ดหยังพ่อเฮ็ดหยังหน้าที่เฮาหน้าที่ส่งของตลอดเลยหลานส่งของส่งอยู่ไหนอยู่นี่เจ้านั่นเจ้านั่นเจ้านี่ส่งตามรถจักโมงพ่อมาจักโมงมาที่2เครื่องบ่เอาเวลาได้ล่างหน้าไก่ล่างหน้าไก่กับผู้รับแจ้งหมดละกับเมืองของเมืองเจ้าครับหลายปีแล้วพ่ออยู่นี่
30กว่าปีเลยครับตู้จะเป็นวัยรุ่นป่ะนะจะเป็นวัยรุ่นหากินอยู่นี่หากินอยู่นี่ก็ขับรถใหญ่อยู่พุ่นแถวสระข้ามบ่ละบือไปละครับครับกันนี่ซอยนั่นนี่นี่ให้ซื้อชกเอาให้กำลังใจยายนั่งเงาจ้าชื่อนั่นแม่ใหญ่84นะยิบซอยนะยักถุงนี่ให้กำลังใจซื้อยิบเอากินป่ะเซอร์รี่กินบ่เป็นไม่ยิบใส่ถุงจ้าเอานั่งเงาๆอันเอาไปยักถุงก่อนนะนี่เอ้ยรอตลาดตะลี่เนาะจ้าแม่ยิบเอาเอาไปเบิดนี่เฮ้อจังไหนอยู่นี่มันบ่เผ็ดคือบ่คลิกดอกเออไปเอาไปเบิดฝากลูกฝากหลานเออขอบคุณค่ะจ้าเขาเมาแล้วจังพี่ครับมันบ่แซ่บบ่ได้สิแจกบักลีดใหม่ได้ซั่นน่ะจกเอาใหญ่มันหามันแซ่บโอ้มากันเนี่ยได้อีหยังคือไม่อีหยังอีหยังนี่ซื้อเออบักบ่เห็นบักลีขายแต่เสาเด้อครับไก่บักดิดใหม่ประคอเถ่า2ตัวนอนเรื่องนี้ไก่บ้านของขายทางการเกษตรเด้อครับเฮ็ดเป็นถุงเป็นหยองเป็นจุ่มเป็นงนแม่ค้างามๆพลึบพึบพับสาวหยุ่งสาวใหญ่อยู่หาเงินคือกันพูดทั้งไทยเหมือนกันคักคือกันครับกองนนเต็มเลยครับพี่พักเราเจ้าอ้ายเจ้าธุรกิจของซีซิมซึมจักหน่อยเด้อครับใหญ่แล้วมาขายข้าวหมากข้าวหวานเฮ็ดเองบ่จ้าเฮ็ดเองจักอันเมาจักอันเมา6อัน6อันเมา6อันจักบาทแม่6อันข้าวหวาน5บาทบาท6อันมันเมาหน่อยนึงเพิ่นแต่ทั้งเมาทั้งอิ่มตัวนั้นน่ะทั้งเมาทั้งอิ่มปึ๊ด6อัน20จังซี่ได้แม่นี่ฮะจังซี่ก็2020คือกันโอ้ย6อันสาวเป็นห่อเป็นห่อนี่นะครับเข้ามากขายหลายปีบ่แม่ขายหลายปีแล้วค่ะหมอตื่นแต่จักโมงตื่นแต่ตี3ปาดตี3นี่คือคิดฮอดเงินต้องมาแล้วมันบ่ค่ะจังท่านลูกค้าจักเอาไปใช้เบิดเงินอือใช้ดีดีลงหลายๆขายบ่เบิดเฮ็ดจังได๋บัดนี้แจกห้วยด้วยไข่ไข่แน่อยู่ตัวคนนี้ของพวกนี้ขนมนี่คือเอาไว้บ่ได้ต้องแก่ให้ลูกหลานบ่เบิดก็ให้ลูกหลานกินให้ไผก็สร้างให้ผู้เฒ่าผู้แก่คนในหมู่บ้านเอาไปหาแก่เอาได้อยู่ดอกคันบ่ได้เงินก็ได้บุญเอาแจกย่างเดี๋ยวแจกลูกค้าไปผู้ใดก็บ่เคยซื้อกันแจกไปก็มีสู่ไปนะครับโอ้ยกระเด็นทําไมเป็นเล็กน้อยแล้วแลนรถตลาดมันสิมีกงจักหน่อยล่ะมีแม่ค้านั่งอยู่ถ่ายผัวครับเป็นคนครับกะสิเว้าตลาดมาแล้วครับโครงไก่มาแล้วครับเอ้ยลัดแต่โครงไก่กับขนมเป็นสั่นๆนะ